ช่วงนี้อากาศเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวหรือบางทีก็มีฝนตกนะคะโดยเฉพาะน้องๆหรือใครที่เป็นภูมิแพ้อาจจะป่วยได้มากกว่าคนอื่นๆว่าแต่โรคภูมิแพ้จะมีสาเหตุและการรักษาอย่างไรกันบ้างคุณหมอใจดีมีคำตอบมารออยู่แล้วล่ะค่ะโรคภูมิแพ้ก็เกิดจากความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายซึ่งมีอาการแสดงทางจมูกเมื่อร่างกายเจอสารก่อภูมิแพ้ใช่ป่ะคะก็จะมีปฏิกิริยาตอบสนองทำให้เกิดการอักเสบของเยื่อบุจมูกทำให้มีอาการคัดจามน้ำมูกไหลแน่นจมูกมากซึ่งแต่ละคนมีอาการแตกต่างกันบางคนต้องได้รับการรักษาบางคนก็ไม่ต้องอาการเหล่านี้จะมีผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยทำให้รบกวนชีวิตประจำวันการทำงานการเรียนนะคะวิธีการรักษาเนาะก็คือแบ่งเป็นคร่าวๆก็คือ1การรักษาโดยการไม่ใช้ยาและก็การใช้ยาการไม่ใช้ยาคือง่ายๆคือหลีกเลี่ยงสารระคายเคืองสารกระตุ้นก่อภูมิแพ้จากสุขลักษณะของสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในบ้านที่ทำงานการพักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอส่วนการรักษาขั้นที่2คือการรักษาโดยการใช้ยาก็มีการใช้ยากลุ่มแอนตี้วิตามินการรักษาสเตียรอยด์พ่นจมูกถ้าการรักษา2ทีดังกล่าวไม่ค่อยได้ผลแล้วก็จะมีการสเต็ปเป็นการให้วัคซีนภูมิแพ้ส่วนการผ่าตัดใช้ในกรณีของรักษาดังกล่าวเนี่ยมีปัญหาเรื่องของจมูกคัดแน่นจมูกเลื่อนลังหรือหนังคัดจมูกคดค่ะโรคภูมิแพ้ก็เป็นโรคที่รักษาให้หายขาดได้นะคะหรือสามารถป้องกันไม่ให้เกิดอาการก็ได้ค่ะแค่เพียงหมั่นออกกำลังกายและทานอาหารให้ครบ5หมู่ขอขอบคุณคุณหมอใจดีจากโรงพยาบาลรามคำแหงที่มาให้ข้อมูลในวันนี้ค่ะ